ตัว micro EFC นะครับผมได้เคยนำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้งานนะครับโดยการที่เอาตัว micro EFC เนี่ยต่อกับตัว receiver แล้วก็แปลงเป็นสัญญาณ PWM นะครับเพื่อต่อกับบอร์ดไดร์ที่ใช้ PWM นะครับยกตัวอย่างเช่น BTS 7960นะครับถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็ขอให้ดูคลิปเก่าได้นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ตรงบนมุมบนขวามือนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับตัว micro ESC นะครับตัวนี้นะครับตอนที่ผมเริ่มเอามาใช้ครั้งแรกๆนะครับก็คือได้มาจากตัว AliExpress นะครับก็หาซื้อค่อนข้างยากนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือเห็นมีอยู่ขายใน Shopee เยอะแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับก็ลองค้นหาดูนะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาตัว micro ESC นะครับต่อเข้ากับตัวโมดูล Relay Channel นะครับตัวนี้จะเป็นโมดูล 4 Channel นะครับเดี๋ยวดูวิธีการทำงานของมันเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะต่อไฟเป็น12โวลต์นะครับเข้าตำแหน่งนี้นะครับตัว DC บวกตัว DC ลบนะครับตัวโมดูลตัวนี้นะครับก็จะทำงานที่12โวลต์นะครับก็จะมีตัวสัญลักษณ์บอกนะครับ12 V DC นะครับก็เป็นใช้ไฟ12โวลต์นะครับในการดึงคอยล์นะครับอันนี้เราก็ใช้ไฟ12โวลต์เรียงไว้นะครับต่อมานะครับเราก็ใช้สัญญาณที่เป็น5โวลต์นะครับถ้ากรณีที่เราใช้โปรแกรมเขียนนะครับอย่างเช่นตัว microcontroller อย่างเช่น Arduino นะครับเราก็ติ๊กสัญญาณนะครับให้เป็น logic 0 หรือ1นะครับ high low นะครับactive ให้ตรงนี้นะครับก็คือ IN 1 IN 2นะครับ IN 3 IN 4นะครับเดี๋ยวผมจำลองนะครับผมมีอีกหนึ่งแหล่งจ่ายนะครับก็จะเป็นตัวไฟบวก5โวลต์นะครับแล้วก็กาวนะครับตัวสีขาวนี่ก็คือเป็นไฟบวกนะครับจะเข้าตำแหน่งตัวที่เป็น IN 1 บวกนะครับ IN 1 ลบนะครับก็จะคือจะทำงานตัวโมดูลรีเลย์ตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือรีเลย์ตัวนี้ก็ทำงานแล้วนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรม Arduino นะครับเราก็ให้ตัวนี้นะครับก็เป็น High นะครับโอเคนะครับถ้าเป็น Channel ตัวที่2นะครับตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว Micro ESC นะครับต่อกับตัว Receiver นะครับเพื่อที่จะสั่งให้ตัวโมดูลของเราทำงานนะครับตัว micro ESC นะครับเพื่อนๆซื้อมาแล้วนะครับก็ทำเป็นท่อหดเอาไว้นะครับอันนี้ผมทำเป็นท่อหดไว้นะครับ2ตัวนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ทำตัวสายนะครับไว้เสียบนะครับตัว receiver ของเรานะครับก็เสียบเข้าไปนะครับของผมเป็นตัว receiver ทดลองนะครับก็จะเป็น4 channel ก็เสียบเข้าไปนะครับตัวขาสัญญาณนะครับขาบวกลบก็เพื่อนๆก็เช็คตัว receiver ของเพื่อนๆเองนะครับผมจะเสียบเข้าไปที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ channel ที่2นะครับผมจะใช้ทดสอบให้ทั้งหมด4 channel เลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วน receiver ของเราก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับผมจะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับสีขาวบวกนะครับแล้วก็สีน้ำตาลลบนะครับโอเคตอนนี้ไฟเข้ามาแล้วนะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของตัว EC นะครับก็จะมีเป็น2ฝั่งนะครับ2ขานะครับมันจะทำงาน2ขานะครับโอเคเราก็จะมาต่อที่ตัวโมดูลของเรานะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับผมจะใช้ถึง4ทั้งหมดเลยนะครับขาแรกนะครับผมจะต่อที่ IN 1นะครับบวกนะครับแล้วก็เว้นลบเอาไว้นะครับแล้วก็ IN 2บวกนะครับก็คือตัวนี้นะครับ IN 1 IN 2นะครับส่วนอีก channel หนึ่งนะครับผมจะเข้าที่ IN 3นะครับ IN 3 บวกนะครับ แล้วก็ INC บวกนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เป็น IN ลบ2 1 2 3 4นะครับก็จะเป็นกาวนะครับเป็นกาวร่วมกันนะครับผมก็จะมีกาวร่วมกันนะครับทั้งหมดนะครับต่อเข้ากับไฟลบนะครับหรือกาวนะครับก็ต่อให้ครบทุกขานะครับโอเคครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทวนนิดนึงนะครับก็จะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับต่อเข้ากับตัว micro ESC นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวโมดูล relay channel นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการทำงานนะครับผลที่ได้นะครับนี่นะครับก็จะควบคุมแต่ละ channel ได้แล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับส่วนสำหรับจะเอาไปประยุกต์การใช้งานนะครับในการต่อรีเลย์ชุดข้างบนนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆศึกษาในการต่อนะครับผมจะไม่ลงลึกในการต่อการใช้งานตัวรีเลย์นะครับก็ถ้าเป็นตัวรถบังคับรถตัดหญ้าของเรานะครับก็เอาไว้สำหรับในการเปิดปิดไฟสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ได้ครับสตาร์ทดับเครื่องยนต์นะครับหรือเป็นมอเตอร์แกนชักนะครับแต่ผมนะครับไม่แนะนำให้เป็นไว้สำหรับในการขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับในการกลับทิศทางของมอเตอร์นะครับกาดอกจันไว้เลยนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าการทำงานของหน้าคอนแทคนะครับมันจะทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็จะทำให้ตัวหน้าคอนแทคเนี่ยก็จะทำให้เสียหายได้นะครับแล้วก็จะเสียเร็วนะครับถ้าสมมุติเราบังคับนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าถอยหลังนะครับจะเห็นว่าตัวรีเลย์นะครับทำงานบ่อยมากเลยนะครับก็แป๊บเดียวนะครับก็พังนะครับแล้วก็ตัวรีเลย์นะครับก็จะรับกระแสได้แค่ตัวเนี้ยสูงสุดได้แค่30แอมป์เท่านั้นเองนะครับก็เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นนะครับตามที่ผมได้บอกมาข้างต้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ